สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่29 กรกฎาคม 2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีลุ้นรีบาวได้บ้างในช่วงสั้นนะคะก็ปัจจัยหนุนเนี่ยคงมาจากเซนติเมนต์การลงทุนจากภายนอกนะคะในส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตลาดก็มีการรีบาวขึ้นมานะคะหลังจากก็แทร็กทิศทางเดียวกันกับตลาดหลายๆตลาดในช่วงที่ผ่านมานะคะที่ลงตกลงไปปรับลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มมีการดีดกลับขึ้นมานะคะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบางส่วนแล้วก็ยังรอดูผลการประชุมของเฟดในวันนี้นะคะที่เป็นการประชุม2วันนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะทุกคนก็จับตาดูอยู่นะคะว่าเฟดเนี่ยจะส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะจะยังคงอยู่ในเดือนกันยายนหรือไม่นะคะแล้วก็มีฮินท์ที่ชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่านะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรใหม่มากนะคะเข้ามาตอนนี้คงเทรดตามเซนติเมนต์ของภายนอกประเทศไปก่อนนะคะในเรื่องของแรงซื้อแรงขายต่างชาติกับกลุ่มสถาบันเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีแนวโน้มในทางกลับเข้ามาซื้ออย่างจริงจังมากนะคะตรงกันข้ามเนี่ยก็คือยังอยู่ข้างขายเพียงแต่ว่าการขายสุทธิเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะขายจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการแทร็กเรคคอร์ดของเรานะคะในส่วนของต่างชาติเนี่ยพบว่าการซื้อสะสมตั้งแต่ปี52เป็นต้นมาเนี่ยก็น่าจะขายออกไปมากพอสมควรจนเกือบหมดหรือว่าน่าจะหมดไปแล้วด้วยซ้ำนะคะก็มองในเรื่องของการที่ต่างชาติเนี่ยเริ่มทยอยขายเราตั้งแต่ปี2013นะคะตั้งแต่ช่วงกลางปีมานี้ก็ถือว่าขายออกมาค่อนข้างเยอะน่าจะเกือบหมดแล้วนะคะที่ซื้อไปสะสมไปตั้งแต่ปี2009นะคะในส่วนของนักลงทุนสถาบันเนี่ยเรามองในแง่ของต้นทุนนะคะสำหรับรอบนี้นะคะที่เข้ามาสะสมเนี่ยเรามองว่าน่าจะค่อนข้างใกล้เคียงกับเลเวลของระดับดัชนีณปัจจุบันนะคะที่เทรดกันที่ 14.6 เท่านะคะแถวๆ 1,405 หรือ 1,408 จุดตรงนี้เนี่ยมองว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับต้นทุนของกลุ่มสถาบันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเริ่มเห็นแรงกลับเข้ามาสะสมหุ้นได้นะคะเพียงแต่เรายังไม่คาดหวังว่าจะเห็นการกลับเข้ามาซื้อสะสมอย่างจริงจังมากนะคะเพราะว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยปัจจัยในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคที่แข็งแกร่งที่จะมาหนุนแรงซื้อเข้ามาอย่างหนักๆทั้งของต่างชาติและสถาบันเนี่ยเรามองค่อนข้างอ่อนนะคะในช่วงนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคเรายังอยู่ในภาพของความซบเซาหรืออ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นก็มองค่ะว่าขาดแคทาลิสต์ในการผลักดันการฟื้นตัวอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นการรีบาวด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากทางด้านเทคนิคที่ดูโอเวอร์โซลในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็เริ่มมีการดีดกลับขึ้นมาเพื่อนแถวแนวรับ 1,400 จุดยังคงเป็นแนวรับสำคัญนะคะเมื่อวานนี้ลงไปเกือบนะคะเกือบที่จะหลุดนะคะแต่ว่าก็ไม่หลุดนะคะยังมีการดีดตัวขึ้นมาปิดแถวๆ 1,408 จุดนะคะตัวเลขกลมๆก็ถือว่ายังทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีสำหรับแนวรับตรงนี้นะคะก็ตราบใดที่ยังไม่หลุดยังไม่น่ากังวลยังมีลุ้นรีบาวในช่วงสั้นได้นะคะรีบาวขึ้นไปเนี่ยอัพไซด์คงเป็นทีละสเต็ปนะคะแล้วค่อนข้างจำกัดของรอบเนี่ยเรามอง1450แต่ของวันเนี่ยมองที่1425ก่อนนะคะก็มองว่าการรีบาวขึ้นไปเนี่ยคงอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดอยู่นะคะในทางกลับกันเนี่ยน่าสนใจในส่วนของแนวรับมากกว่านะคะก็ถ้ารีบาวขึ้นไปแล้วย่อตัวลงมาไม่หลุด 1,400 จุดเนี่ยยังคงภาพค่อนข้างน่าสบายใจสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นได้แต่ถ้าหลุด 1,400 จุดเมื่อไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นจุดคัทลอสสำหรับการลงทุนในระยะสั้นอย่างที่เราเคยกำหนดกลยุทธ์ไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะหลุด 1,400 จุดเมื่อไหร่ระยะสั้นหยุดก่อนนะคะส่วนระยะกลางระยะยาวก็ถือว่าเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นแถวๆ 1,400 นะคะแล้วก็ 1,360 นะคะเป็นแนวรับถัดไปที่จะทยอยสะสมหุ้นนะคะของเราเนี่ยพรุ่งนี้วันหยุดทำการนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเสี่ยงจากภาพที่ดูเป็นกังวลก็คือเรื่องของการประชุมเฟดที่จะสิ้นสุดในวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของผลประกอบการนะคะหลังจากearning season จะจบในช่วงกลางเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็มองความเสี่ยงทางลงยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นการขึ้น upside ยังคงค่อนข้างจำกัดใครที่ยังไม่ได้ขายนะคะก็ถือรอขายไปนะคะแถวๆ 1,450 บวกลบซึ่งเรามองว่าเป็นแนวต้านสำคัญที่ไม่น่าผ่านไปสำหรับรอบนี้นะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นๆนะคะก็เมก้า AAV ยังคงถือต่อนะคะวันนี้เทรด2ตัวเพิ่มเข้ามานะคะตามเซนติเมนต์ตลาดที่มองรีบาวด์ดีขึ้นนะคะก็เพิ่มเมเจอร์กับ CPN นะคะเมเจอร์เนี่ยมองว่าในเชิงเทคนิคก็ถือว่าแกว่งตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นะคะมองหน้าลุ้นดีดตัวขึ้นต่อได้นะคะคาดการกำไรไตรมาส2เนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีจากการบันทึกกำไรจากการขาย SF เข้ามาราว60ล้านบาทนะคะก็ให้เข้าซื้อที่ ATO นะคะรอtake profit ที่ 31.50 ส่วน CPN เนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่เราคาดการว่างบ
กำไรไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะเติบโตโดดเด่นนะคะทั้ง Q on Q year on year นะคะในส่วนของมีแรงหนุนจากเรื่องของการเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองนะคะแล้วก็เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการเซ็นทรัลภูเก็ตนะคะ1ซึ่งก็ผลักดันกำไรเติบโตได้โดดเด่นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะคงแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยให้เข้าซื้อ ATO รอ Take Profit ที่48บาทนะคะส่วนหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์ตัวเดิมนะคะ DAII นะคะแล้วก็ตัวที่มีโอกาสติดเกณฑ์แคชบาลานซ์นะคะ KTP TSF Hydro นะคะ TMC แล้วก็ Pico นะคะก็หุ้นแม่ทุกตัวที่ติดหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะนักลงทุนก็ระมัดระวังการลงทุนนะคะในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะอยู่ในทำนองเดียวกันนะคะเพิ่ม2ตัว CPN แล้วก็Major นะคะเราเพิ่มอีกตัวนึงด้วยคือ TVT นะคะสำหรับ CPN เนี่ยให้เข้าซื้อที่46บาทนะคะรอ Take Profit 48นะคะจัดขาดทุนที่ 44.25 Major เนี่ยให้เข้าซื้อ29บาท75นะคะ Take Profit 31บาท50ตัดขาดทุน28บาท75นะคะส่วน TVT เนี่ยเรานำเสนอเข้ามาคาดการณ์ในเรื่องของ2 Q นะคะกำไรน่าจะโตโดดเด่นจากปีก่อนนะคะ 5.96 ล้านบาทเป็น 15.07 ล้านบาทนะคะจากการหยุดผลิตรายการที่ขาดทุนนะคะมีรายการเพิ่มแล้วก็การควบรวม2บริษัทนะคะโดยมองจะเติบโตต่อเนื่องในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี58นี้ด้วยนะคะที่กำไรจะดีขึ้นอีกจากรายการที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การรับจ้างการผลิตรายการนะคะให้เข้าซื้อ 2.4 นะคะรอ Take Profit 2.52 ตัดขาดทุนที่ 2.3 นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะทั้ง AAV ปรึกษา Real Estate BKD แล้วก็ตัวเมก้าค่ะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นสวัสดีค่ะ